ครับวิธีการแก้ไขนะครับจะต้องทำการถอดออกทุกชิ้นนะครับโดยที่อย่างหัวฉีดนะครับจะต้องถอดในขณะที่ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าตัวน็อต2ตัวนี้อาจจะติดไว้ที่เครื่องอันนี้ผมถอดออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ดูง่ายๆดังนั้นจริงๆสิ่งที่ต้องถอดออกอย่างแรกก็คือชุดหัวฉีดแนะนำว่าจะต้องฉีดถอดออกในขณะที่ร้อนนะครับเสร็จแล้วตัวท่อเนี่ยครับถ้าเกิดมันติดอยู่มันจะถอดออกยากเราต้องฮีทที่อุณหภูมิในระดับที่เราฉีดอย่างเช่นถ้า PLA ก็ประมาณ210-220แต่ปกติผมฮีทที่250นะครับเพื่อที่จะถอดก็คือดึงเส้นนี้ออกแต่ถ้าเกิดว่าดึงไม่ออกนะครับก็ให้ทำการคลายตัวฟิตติ้งตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ทำการดึงออกก็จะออกง่ายกว่าเสร็จแล้วจุดที่เป็นปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการปิ้นหรือว่าฉีดไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันไม่มีพลาสติกไหลออกมาหรือบางครั้งก็มีการรั่วออกบริเวณนี้นะครับวิธีการก็คือใช้ไขควงแฉกนะครับถอดออกซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าถอดขณะที่ร้อนก็จะถอดได้ง่ายกว่านะครับก็ทำการถอดออกมานะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีจุดที่ล็อกอยู่ตำแหน่งนึงก็คือตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยแอลสำหรับขันเกลียวหนอนนะครับก็จะเป็นต้องคลายออกมาก่อนเสร็จปุ๊บจุดที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือจุดนี้นะครับเรียกว่าเป็นโช๊คหรือว่าจะเป็นท่อสแตนเลสสำหรับนำท่อพลาสติกอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ทำการถอดออกแล้วนะครับให้ทำการตรวจสอบนะครับว่ารูตรงนี้เราสามารถมองทะลุไหมไม่ว่าเราจะถอดออกมาทั้งชุดหรือว่าจะติดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับว่ารูที่เห็นเนี่ยมันสามารถมองทะลุได้ไหมถ้าไม่ทะลุนะครับก็ให้ทำความสะอาดอาจจะเป็นคราบพลาสติกติดอยู่นะส่วนที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วตัวโช๊คนะครับหรือว่าที่เป็นแกนสแตนเลสตัวนี้นะครับก็ทำความสะอาดเช่นกันตรวจสอบยังไงว่าสะอาดหรือไม่สะอาดนะครับให้ทำการใช้ตัวท่อนะครับดันเข้าจนสุดนะครับอย่างในตัวอย่างตัวนี้นะครับสิ่งที่จะต้องสามารถทำได้ก็คือใส่เข้าไปนะครับแล้วดันออกจนทะลุได้ถ้าทะลุไม่ได้ก็คือยังไม่สะอาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพลาสติกมันเกาะอยู่แข็งมากก็สามารถเอาไปอังไว้บนเตาแก๊สในบ้านนะครับเพื่อที่จะเผามันได้นะครับผมก็เคยเผาก็เฟือไฟลุกจนพลาสติกละลายออกทั้งหมดนะครับดังนั้นวิธีการตรวจสอบว่าทะลุหรือไม่ทะลุก็คือดันเข้าลักษณะนี้นะครับส่วนตัวหัวฉีดอาจจะเผาเราใช้จุดเดิมหรือว่ามีเหล็กมาแยงรูให้ทะลุหรือเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับสาเหตุตรงนี้เกิดจากอะไรทำไมเราต้องถอดทำความสะอาดแล้วมีการแก้ไขลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาที่ประกอบกันนะครับตัวที่เป็นท่อพลาสติกตรงนี้ครับมันจะต้องดันลงมาจนสุดแล้วก็มาชนอยู่กับหัวฉีดดังนั้นตำแหน่งของมันจริงๆก็คืออยู่ในลักษณะนี้โดยที่มีบล็อกอลูมิเนียมเป็นตัวกลางนะครับดังนั้นถ้าเราดูจากด้านในนะครับเราดูจากด้านในจริงๆโอเคจริงๆจะต้องชนอยู่ลักษณะนี้นะครับโดยที่ท่อไม่ได้โผล่อยู่ลักษณะนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ1 นะครับตัวท่อเนี่ยตัวฟิตติ้งอาจจะเสียแล้วถูกดันกลับขึ้นมาแล้วมีแก๊ปก็คือมีช่องว่างอยู่ในลักษณะนี้นะครับหรือว่าหัวฉีดไม่ชนจะเกิดในกรณีที่เราเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหรือว่าตัวฟิตติ้งเสื่อมนะครับแล้วทำให้เราใช้ค่ารีแทคชั่นในการฉีดพลาสติกมีการ
ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกลักษณะไหนก็คือตัวฟิลาเมนต์หรือพลาสติกนะครับเวลาที่จังหวะที่มีการฉีดป้อนนะครับแล้วมีการใช้ค่ารีแทคชั่นก็จะดึงพลาสติกกลับดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกสุดท้ายตัวนี้ก็จะหลุดขึ้นมาทำให้มีแกปอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวของฉีดเองมีความร้อนพลาสติกก็จะละลายอยู่บริเวณจุดนี้สุดท้ายก็จะอัดอยู่ที่นี่แล้วก็ไหลเยิ้มขึ้นไปด้านบนแล้วทำให้จุดนี้พลาสติกไม่ละลายทำให้ฉีดไม่ออกนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับอย่างแรกก็คือใช้ตัวโช๊คหรือว่าตัวแกนสแตนเลสตัวนี้นะครับหมุนกับเกลียวจนสุดนะครับโดยการที่นั่งที่บ่านี้นะครับจริงๆเราสามารถหมุนด้วยมือได้นะครับจนตึงมือนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงบล็อกอลูมิเนียมนะครับเกลียวก็จะขึ้นมาสุดแต่ตัวหัวฉีดนะครับก็จะมีเกลียวของมันอยู่นะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเกลียวจะชนตัวบล็อกอลูมิเนียมแล้วก็กับตัวแกนสแตนเลสก็คือจะชนกันนะครับดังนั้นขั้นตอนก็คือทำความสะอาดขันตัวแกนสแตนเลสกับอลูมิเนียมให้เข้าจนสนิทกันนะครับเสร็จแล้วค่อยขันตัวหัวฉีดเข้านะครับเข้าด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงนะครับจนเกลียวเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยฮีทอีกทีหนึ่งแล้วค่อยทำการขันในขณะที่มันร้อนอาจจะเป็น220 230องศาหรือ250องศาแต่การขันนะครับเพียงแค่ตึงมือไม่ได้ออกแรงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขันในขณะที่ร้อนและอลูมิเนียมร้อนนะครับแล้วเราขันจนออกแรงมากจะทำให้เกลียวที่บล็อกอลูมิเนียมเสียหายนะครับดังนั้นถ้าโดยปกติทั่วไปนะครับเวลาที่เราใส่หัวฉีดจะมีแกปหรือมีช่องว่างอยู่ลักษณะแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะขันหัวฉีดเข้าไปจนนั่งที่บ่าแสดงว่าตัวสแตนเลสนะครับอาจจะลงไปไม่สุดเกลียวนั่นก็คือจะเกิดช่องว่างอีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ทำการประกอบใส่กับตัวฮีทซิงค์บล็อกนะครับแล้วก็ทำการที่จะขันตัวเกลียวด้วยไขควงนะครับประคองเข้าไปให้อยู่ในระยะที่ขนานกันนะครับทั้งสองตัวซึ่งการขันเข้าไปตรงนี้นะครับก็ดูแนวที่มันขนานกันทั้งสองด้านนะครับหรือว่าตัวบล็อกตัวนี้กับฮีทซิงค์ดูขนานกันก็คือไม่ต้องฝืนมันเป็นแค่การประคองเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ร้อนแล้วก็ขันเข้าไปได้อีกในระดับหนึ่งเสร็จแล้วค่อยใช้ JL นะครับในการล็อกตัวล็อกอลูมิเนียมนะครับหลังจากนั้นทำการประกอบฟิตติ้งนะครับประกอบฟิตติ้งซึ่งเราจะต้องประกอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาใส่ท่อในกรณีที่จะใส่ท่อนะครับถ้าโดยปกตินะครับจะต้องดันมาให้ชนกับตัวหัวฉีดนะครับก่อนที่เราจะประกอบหัวฉีดเราอาจจะวัดตัวท่อนำเส้นพลาสติกหรือว่าท่อฟิลาเมนต์ตรงนี้นะครับให้มันได้ระยะนะครับหรือในตัวนี้นะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปเราอาจจะวัดระยะก่อนหมายความว่าใส่ตัวท่อตรงนี้นะครับให้เข้ามาให้มันโผล่อยู่ในระยะของปลายของแกนสแตนเลสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดนะครับเวลาที่เราก้มอยู่ที่เครื่องเราไม่สามารถก้มเข้ามาดูลักษณะแบบนี้ได้เราก็สามารถที่จะวัดแนวออกมาลักษณะนี้แล้วก็ทำการมาร์คตำแหน่งเอาไว้ว่าเราจะดันเข้ามาสุดที่ระยะเท่าไหร่น
ะครับดังนั้นบางทีเราดันขึ้นมารู้สึกว่าแน่นแล้วเพียงระยะเท่านี้จริงๆมันมาไม่ได้สุดนี่ก็จะเกิดปัญหาหรือว่าเวลาที่เราซื้อท่อตัวนี้มาใหม่นะครับท่ออาจจะไม่ได้มาตรฐานคืออาจจะใหญ่เกินไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะดันลงมาสุดได้ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็วัดระยะนะครับว่ามันจะลงมาแค่ไหนอย่างเช่นตรงนี้ผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้วัดระยะยากผมก็ใส่กลับไปด้านนี้แทนแล้วก็มาร์กเอาไว้พอเอามาวัดเสร็จปุ๊บผมก็จะเจอว่าท่อตรงนี้นะครับตรงท่อสแตนเลสเนี่ยตรงเกลียวเนี่ยมันมาถึงแค่ระดับของเกลียวสีดำนะครับคือผมวัดลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณครึ่งนึงดังนั้นถ้าผมมาวัดด้านนี้อีกนะครับตรงครึ่งนึงของตัวหนอนนะครับก็ได้ระยะนี้ดังนั้นก็ทำการมาร์กระดับตรงนี้แล้วก็ทำการใส่เข้าไปนะครับดันเข้าไปจนสุดนะครับจนถึงระยะที่มาร์กแล้วค่อยใส่ตัวหัวฉีดก็ได้นะครับอันนี้เราจะถอดออกมาใส่ลักษณะนี้นะครับทำหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก่อนแล้วค่อยประกอบกับเข้าไปที่เครื่องก็ได้หรือในกรณีที่เราไม่ได้ถอดออกจากเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะวัดตำแหน่งในลักษณะนี้ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับในการแก้ไขในกรณีที่เปลี่ยนหัวฉีดแล้วรู้สึกว่ามันฉีดไม่ออกนะครับตัวขับเส้นตัวมอเตอร์นะครับเสียงดังปักปักปักไม่สามารถที่จะฉีดออกมาได้หรือเราปิ้นไปได้สัก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ติดปัญหาไม่สามารถปิ้นต่ออีกได้ลองแก้ปัญหาด้วยลักษณะวิธีนี้ดูนะครับ